สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเหมือนเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณผู้ชมครับพูดถึงการสร้างพระเครื่องแล้วนะครับมีมากมายหลายเนื้อหาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อผงหรือว่าเนื้อโลหะและเนื้อโลหะนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโลหะที่ปั๊มนะครับหรือว่าโลหะที่หล่อขึ้นมาซึ่งพระหล่อเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นพระที่อยู่ในใจของนักสะสมทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสายหล่อกันครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณตั้งจรยุทธครับสวัสดีครับคุณตั้งครับดีครับครับผมวันนี้นะฮะคุณตั้งจะมาพูดเกี่ยวกับพระสายหล่อนะฮะทำไมส่วนตัวถึงได้ชื่นชอบพระสายหล่อเป็นเพราะอะไรเพราะการหล่อเนี่ยครับมันทำยากผู้สร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกจิก็ดีหรือเขาว่าก็ดีต้องมีส่วนผสมหลักหายากๆเช่นแร่เหล็กไหลหรือเม็ดสิทธิ์พวกนี้เพื่อเอามาหล่อมันทำยากกว่าการทำเหลี่ยที่ว่าทำมาแล้วปั๊มเลยคือมันต้องมีกระบวนการมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมถูกไหมใช่ครับผมครับผมนะแล้วนี่ส่วนตัวคุณตั้งเป็นไงเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงเริ่มจากที่ว่าเคยเห็นประสบการณ์เกี่ยวกับความโภคภัณฑ์ของพระแล้วก็กับพระเครื่องบางองค์กับตัวเลยสมัยเรียนอยู่แต่ว่าเป็นไงเล่าหน่อยเล่าหน่อยคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยนั้นนะครับไอ้แถวที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นถิ่นที่เขาเรียกว่าเป็นต้องเรียนอันธพาลเยอะทีนี้มีครั้งนึงผมเห็นเขาตีกันตอนนั้นเป็นเด็กอยู่นะอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น12ครับมีต้องเรียนกับท่านนึงปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วถูกไอ้คู่อริเนี่ยนะครับรุมฟันเป็น10คนเลยแต่ไม่เข้าเห็นกับตาเลยเห็นกับตาเนี่ยเพราะว่านั้นผมยืนดูอยู่10คนไม่เข้าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเลยจนกระทั่งสุดท้ายอ่ะ10คนที่รุมเนี่ยต้องหนีไปเพราะว่าทำอะไรไม่ได้คือพอฟันไม่เข้าตกใจให้เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรเลยนะคือเขาแค่แต่เสื้อที่ขาดหมดเลยแต่ว่าตัวเนี่ยแค่ช้ำๆนิดหน่อยแล้วคุณตั้งพอนึกภาพตอนนั้นย้อนกลับไปนะแล้วตอนโดนฟันเท่าไรเขาปัดป้องหรือเขายืนให้ฟันเฉยไม่เขาสู้ฮะสู้แต่ว่าเสื้อที่ขาดหมดเลยเสื้อที่ขาดหมดเลยแต่แม้ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะแขวนชินราชอินโดจีนกับหลวงพ่อทาพนิงแตก2องค์เท่านั้นนะอีกอันนึงเป็นลูกอมเล็กๆไม่รู้ของที่ไหนแล้วตอนนั้นสนใจพระเครื่องยังตอนนั้นยังไม่ครับยังไม่สนใจเลยใช่อ๋อพอคือพอเขาโดนฟันแล้วเข้าไปดูรู้ว่าเขาแขวนพระอยู่3องค์เขาล่ำลือกันว่าแขวนองค์นี้เพราะว่าเป็นคนดังแถวบ้านนั้นโอเคแล้วเป็นไงพอจุดประกายตรงนั้นก็เลยมาสนใจสนใจครับผมเห็นกับตาก็ต้องสนใจแล้วเป็นไงพอสนใจปุ๊บไปเริ่มต้นศึกษาเลยไงศึกษาคือเริ่มจากถามจากดูหนังสือก่อนว่านี่เป็นภาพพิมพ์ไหนทรงไหนแล้วก็ให้รู้ว่าเป็นรุ่นไหนครับแล้วก็จากนั้นมาคือต้องเข้าหาผู้รู้แล้วคือต่อให้เราดูหนังสือนะครับเป็นพันเล่มก็ฟุกองค์ดูเดียวมันไม่ได้ต้องดูจากองค์จริงก่อนที่รับการถ่ายทอดจากองค์จริงแล้วจากคนที่เป็นผู้รู้ใช่ใช่แล้วคุณตั้งไปศึกษาที่ไหนจากท่านอาจารย์ครับอาจารย์ที่รุ่นเก่าๆนะครับที่ไหนนะที่ไหนจากเพื่อนของคุณพ่อชื่อคุณอาเม้งอยู่เยาวราชแต่เป็นเซนรุ่นเก่าแล้วครับผมแล้วก็จากอาจารย์ท่านนึงชื่อคุณลุงคิมนครปฐมเป็นคนที่คอยแนะนำเรื่องการดูพระให้ครับผมจากอาจารย์2คนนี้ก็ค่อยๆขยับมาได้ความรู้มาแล้วไงต่อเส้นทางเป็นไงต่อเส้นทางก็เริ่มศึกษาจากองค์จริงแล้วก็เริ่มมาซื้อเองบ้างขายเองบ้างแล้วก็โดนบ้างครับโดนเก๊บ้างได้แท้บ้างเป็นธรรมดาแล้วสมัยตอนที่ไปเดินดูเนี้ยไปที่ไหนสนามพระที่ไหนเนี้ยเริ่มจากสนามท่าประจันก่อนลุกนั้นนะทำไมถึงเลือกที่นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาโด่งดังสุดแล้วตอนนั้นตอนนั้นโอเคสุดแล้วมีบรรดารุ่นเก่าๆอยู่กันเยอะบอกว่าได้เห็นของแท้ครับเอาง่ายๆของแท้จากท่าประจันแล้วไปที่ไหนไงต่อเดินไปทั่วครับเดินไปทั่วใช่ไหมว่า10 ปีเดินไปทั่วเลยโอ้10 ปีเลยปีเดินไปทั่วฮะแล้วตอนนั้นคือเน้นพระสายไหนไหมหมายถึงว่าเป็นพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อชิ้นเนื้อเป็นโลหะเป็นเหรียญรูปหล่อเหรียญหล่อแล้วก็เหรียญปั๊มก่อนอ๋อก็คือมาเริ่มตรงนั้นก่อนเลยนั่นก่อนเลยใช่ทำไมถึงได้เลือกอันนั้นเป็นเพราะอะไรชอบส่วนตัวฮะชอบส่วนตัวเพราะว่าเหรียญเป็นอะไรพวกนี้ไปเหรียญนี่คือว่ามันจบง่ายกว่าจบง่ายกว่าเพราะว่าเห็นเยอะแยะถ้าบางอย่างเนี่ยฮะบางอย่างตำนานเนี่ยบางครั้งหาเจอหาดูยากมากเพราะว่าร่างน้อยแล้วคนเก็บพวกเก็บแบบเก็บจริงๆจนเราไม่มีโอกาสได้เห็นเลยอย่างเหรียญนี่มันมีต่อโคตรมีอะไรมันมีตัวตัดมีอะไรครับผมใช่ครับผม
แต่ที่ชอบดินหลอกเพราะว่ามันชอบกระบวนการสร้างเพราะสร้างยากที่บอกตอนต้นว่าสร้างยากสร้างยากมันเหมือนเป็นแบบต้องใช้ใจเป็นงานศิลปะครับประมาณนั้นแล้วพอศึกษาตอนนั้นคือเน้นเกี่ยวกับเหรียญทั่วๆไปแล้วเป็นไงมาเข้าสู่การจริงจังแบบว่ามาเปิดร้านมาเป็นอะไรงี้ได้ไงรู้สึกว่าผมสามารถแบบว่าหาเงินส่งเสริมตัวเองเรียนได้ยุคนั้นนะเรียนจบได้ก็เลยแบบว่าโดยการเช่าบูชาพระเนี่ยครับครับผมนะผมก็ถือเป็นการลดภาระทางบ้านแล้วที่บ้านสนับสนุนไหมตอนนั้นเอาแรกก็ไม่ครับเอาแรกก็ไม่ครับเพราะว่าอยากให้ผมไปทางอื่นมากกว่าแต่พอดีว่าเห็นว่าตอนหลังผมไม่ต้องพึ่งพาเรียนเองอ่ะโดยไม่ของใช่ก็เลยแล้วแต่แล้วเป็นไงพอเรียนจบแล้วไงครับเรียนจบแล้วก็ยังทำงานอยู่ผมเป็นทำงานเป็นอาจารย์อยู่พักนึงแล้วต่อมารู้สึกว่าที่บ้านมีภาระทางบ้านเพราะว่าพ่อคุณแม่แก่แล้วก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าก็มาดูแลพ่อแม่แล้วก็นี่ด้วยแบ่งเบาแบ่งงานกันตัวครึ่งแล้วเป็นไงมาเริ่มเปิดร้านที่ไหนยังที่แรกเริ่มจากที่แรกจากตรงนี้เลยครับอ๋อที่นี่เลยนี่เลยครับผมใช่ครับเปิดไปกี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเปิดได้ที่เปิดได้ปีประมาณ4เดือนได้มั้ง5เดือนได้ก็คือมาเริ่มต้นจากที่นี่เลยครับผมใช่ทำไมถึงได้เลือกที่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทำเลดีมีคนเล่นหลากหลายสายแล้วก็ไม่ห่างไกลบ้านนักครับผมก็คือเป็นคนอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นครับผมสะดวกสบายสะดวกสบายดีแล้วที่นี่เป็นไงคึกคักไหมถ้าเป็นวันนัดคือคัดนะวันนัดเที่ยววันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยพุธศุกร์วันเสาร์อ่ะโอเคอยู่ครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่จะเยอะเลยโอเคเยอะเลยใช่ใช่ครับผมแล้วที่ร้านเน้นเป็นพระสายไหนไงผมอยู่กับพี่ชายหลายท่านแต่ว่าก็เป็นต่างกันไปต่างกันไปเพราะเวลาไม่ซ้ำกันคือเวลาพระเข้ามาขายเนี่ยเราสามารถแต่ว่าเลือกซื้อเองได้อ๋อมันหลากหลายว่าใครเล่นตรงไหนก็ซื้อได้เพราะว่าบางทีมันเรื่องเสียโอกาสในการเขาเอามาขายเราครับผมก็คือคนที่เขาเอามาให้บูชามาขายเนี่ยเขามาที่เดียวก็จบเลยใช่ครับผมครับผมเพราะหลากหลายผมใช่ครับที่ร้านนี่เป็นไงอยู่กันกี่คนยังไงฮะ6คนเพราะว่ามันได้แชร์กันก็ดีนะผมว่าหลากหลายดีครับผมแล้วก็เป็นเฮฮาด้วยไม่ต้องเครียดครับบางทีเงียบๆก็นั่งตบยุงเอาก็น่าเบื่อเหงานะมาที่เรื่องราวของพระหล่อครับผมจุดเริ่มต้นที่มาสนใจเนี่ยพระสายหล่อจริงๆจังๆเนี่ยมันเกิดขึ้นยังเกิดจากที่อย่างที่ผมเคยเกิดไปก่อนว่าที่ผมเคยเห็นประสบการณ์จากเล่าเรียนแถวบ้านครับผมเขาแขวะชินาราชเขาศึกษาชินาราชก่อนชินาราชดูจีนครับผมเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นศึกษาชินาราชแล้วไงตอนนั้นศึกษาเป็นไงตอนนั้นก็ศึกษาหาไม่ยากตอนนั้นชินาราชยังราคายังถูกและยังเยอะและยังเยอะก็หมายถึงว่าตอนนั้นก็ไปบูชาของจริงมาดูเลยจริงมาเลยใช่ตอนจำได้ไหมตอนนั้นค่านิยมบูชาเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับ4,000เองมั้งจริง4,000เท่าไหร่ใช่มั้ยก็ตอนนั้นนะตอนนี้ครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมมยมนะหลายก็บางองค์ก็เกือบแสนหรือถ้าเป็นพิมพ์ A ก็แสนกว่าอ๋อหลักแสนเลยนะตอนนี้ครับเพราะพูดถึงแบบระยะเวลาผ่านมาไม่นานก็ผมขยับราคาขึ้นตลอดเมื่อก่อนพระเยอะครับคนเล่นพระยังไม่เยอะมาปัจจุบันนี้นะครับพระนี่แบบหายากแล้วราคาสูงครับถ้าพูดถึงของเล่นแบบเยอะมั้ยชินราชโอ้เยอะครับผมเยอะครับแล้วงานเป็นไงงานมันก็ดูได้ครับผมถ้าเกิดว่าคนยังไม่เชี่ยวชาญก็ยังโดนอยู่ตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับชินราชเนี่ยพอศึกษาปุ๊บเนี่ยจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นจุดสังเกตหรือเป็นจุดจดจำคืออะไรพิมพ์ก่อนพิมพ์กับเนื้อแล้วก็ถ้ามีโค้ดยิ่งจบง่ายชินราชเนี่ยมีคำกล่าวไว้ว่าพระโค้ดแท้พระแท้อยู่ที่โค้ดเป็นหลักอยู่ที่โค้ดเป็นหลักใช่ครับผมแต่บางทีก็มีบ้านแบบว่าคนมือบอลเอาพระไม่มีโค้ดเนี่ยเอาไปตอกเพิ่มเพราะว่าเพื่อเอาขายอัพราคาอ๋อแต่ก็คือเป็นพระแท้แหละแท้แหละไปต่อโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มราคาแต่คนที่จะเป็นที่นิยมเขาก็ดูออกกันได้อ๋ออย่างนั้นเวลาไปซื้อขายนี่เสียราคาไหมถ้าจับได้ว่าเป็นโค้ดตอกทีหลังโอ้ถ้าเกิดว่าเขาบอกก่อนผมไม่ว่านะถ้าเกิดว่าแบบว่ามาแบบว่าเนียนๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องราคาต้องระวังไปแล้วครับผมอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าชินราชองค์ไหนฮะองค์นี้ครับผมเป็นไงฮะองค์นี้จุดสังเกตองค์นี้คือพิมพ์ทรงนะครับเขาเรียกว่าชินาราชอินโดจีนสังคติยาวหน้านางพิมพ์เองเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดนะของในบรรดาชินาราชแล้วครับผมเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าสร้างน้อยทำไมมากพิมพ์เองเนี่ยครับตามประวัติที่รุ่นเก่าต่างผมเล่าฟังว่าตอนสร้างเนี่ยครับไม่ได้สร้างแบบว่าเพื่อเปิดนะคือสร้างก่อนตับแรกเลยแล้วนับหัวคนสร้างว่าจะให้ใครบ้างแล้วก็สร้างมาเป็นพิมพ์เองฉันก็เอาพิมพ์เองไปถอดมาเป็นพิมพ์บีพิมพ์ซีอย่างนี้ครับซึ่งพิมพ์เอเนี่ย
ราคาไส้ของแท้ๆนะแล้วสภาพไม่แย่เกินไปนะครับคุยอย่างน้อยต้องแสนหนึ่งครับผมอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่คือสภาพถือว่าความสวยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 99% ครับโอ้เกือบร้อยนะเกือบร้อยครับผมครับผมและจุดสังเกตตำหนิอะไรด้านหน้าว่ากันด้านหน้าอ่ะถ้าพิมพ์ A เนี่ยครับจมูกจะกลมๆหน่อยฮะกลมๆต้องกลมคล้ายๆมิกกี้เมาส์ง่ายแล้วก็องเนี้ยตรงหน้าผากจะเป็นหยดน้ำหยดน้ำแล้วก็ตรงนี้ตรงหูเนี่ยครับหูซ้ายเนี่ยจะมีขีดเส้นแตกมือจากอ้าหน่อยมือตรงที่ท่านวางอย่างนี้อ้าครับนี่ๆๆตรงช่วงระหว่างนิ้วโป้งนิ้วโป้งอ่ะครับผมนี่คือ 10A แล้วมีอะไรอีกไหมจุดสังเกตมีแค่นี้ครับผมครับผมแค่นี้มาด้านหลังด้านหลังก็เหมือนชินว่าทั่วไปครับผมที่สภาพความสวยมีจุดสังเกตอะไรตรงไหนไหมเหมือนจะไม่มีนะครับผมดูแค่ด้านหน้ากระจกแล้วมาที่เนื้อหาบ้างต้องเป็นเนื้อหาต้องเป็นไงเวลาส่องเวลาดูแล้วเนี่ยพิจารณาต้องเป็นยังไงภาพหล่อเนี่ยผมคิดไปว่าเกิดจากการหล่อบางทีคนสร้างก็เอาทองคำเอาเงินไปผสมบางที่เป็นพระบูชาที่แตกหักเอาไปผสมลงในครับผมเป็นมวลสารเป็นมวลสารแล้วแต่ก็ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหล่อหล่อไปโดนทองคำเยอะก็แก่ทองคำอันนี้อย่างนี้คือเป็นเนื้อออกเป็นกระแสคล้ายพระบูชาครับผมอย่างองค์เนี้ยถ้าสังเกตดูแก่อะไรผ้าบูชาแก่เป็นเนื้อผ้าบูชาเป็นก็เป็นทองเหลืองทองเหลืองแต่ว่าเป็นแก่ผ้าบูชาครับผมนะตรงก้นเป็นไงเป็นมีโค้ดครับผมครับผมอ๋ออันนี้คือมีโค้ดโค้ดแต่ว่าพอดีเลี่ยมแต่นี่โค้ดเดิมๆใช่ไหมโค้ดเดิมๆครับผมแล้วเป็นมีรอยตะไบอะไรไงมีครับผมตะไบเนี่ยจะเป็นตะไบยุคเก่าครับผมตะไบเก่าตะไบใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วยุคเก่าต้องเป็นไงเก่ามันจะเป็นตัวจะเป็นตะไบคู่ครับเมื่อแทงไปจะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กเล็กเส้นอ๋อตีขนาดนั้นไปหลังการไปใช่ครับผมอ๋อต้องมีนะแล้วของเล่นแบบเขาเป็นเขามีไหมของเล่นแบบมีครับแต่เอาตะไบเบอร์สามมาเลือกซึ่งมันต่างกันอยู่เป็นไงแล้วตะไบสมัยใหม่ที่มันทำบอมมันเป็นไงทำไม่เหมือนคือเส้นมันไม่คู่ใช่ไหมมันคู่แต่ว่ามันแปลกอ๋อคือมันแปลงตาอ๋อโอเคนี่เป็นจุดสังเกตนะเพราะฉะนั้นต้องจดจำรอยตะไบครับผมต้องเป็นตะไบสมัยก่อนสมัยก่อนมีใหญ่เส้นนึงเล็กเส้นนึงตีคู่กันไปคู่กันไปครับแล้วโค้ดต่อตรงไหนโค้ดเนี่ยจะต่อเป็น2อันครับผมต่อไม่ถานเลยเป็นโค้ดธรรมจักรครับผมธรรมจักรแล้วก็อุกเรานูนครับผมซึ่งจะต่อคู่กันต่อคู่กันเสมอค้าคังกันเป็นไม่ได้ไหมที่จะมีตัวเดียวเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับครับผมส่วนใหญ่จะต้องมี2ตัว2ตัวหรือไม่มีไปเลยไม่มีไปเลยใช่และสัดส่วนอันไหนเยอะกว่ากันต้องต่อโค้ดน้อยกว่าถูกไหมต่อโค้ดแต่น้อยกว่าอ๋อแล้วคนที่เขาทำปลอมที่พูดตอนต้นนี่คือไงเขาทำโค้ดปลอมขึ้นมาแล้วมาตอกเหรอครับผมใช่ครับผมทำโค้ดปลอมมาตอกเอาของแท้เนี่ยไปถอดเอาของแท้เนี่ยเอาไปตอกโค้ดเพิ่มเพื่อขายอัพราคาเป็นมีโค้ดแต่โค้ดมันดูออกไหมดูออกครับง่ายอ๋อง่ายเลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโค้ดเก่าโค้ดใหม่เนี่ยโค้ดคือโค้ดไอ้คนใหม่เนี่ยเขาถอดพิมพ์มาเขาถอดมาเขาเอามาตอกมันก็ไม่เหมือนเลยแล้วความคมชัดของมันไม่เหมือนใช่บางทีนะครับตอกใหม่เนี่ยมันเห็นว่ามันใหม่เลยไม่เหมือนกับตอกสมัยเก่าคิดว่าความเก่ามันจะมีให้เห็นว่าเป็นรอยแต่การตอกสมัยเก่าครับผมคือพอตอกปุ๊บพอมันเป็นหลุมมันผ่านการเวลามันจะเก่าไปทั้งหมดอ่ะแต่นี่พอมันเก่าปุ๊บพอมันตอกไปใหม่ปุ๊บมันเห็นรอยข้างในครับผมมันเลยดูใหม่ๆดูหลอกตาใช่ไหมครับเอาละฮะนี่นะฮะจินดาราชจบแล้วเดี๋ยวอีก4องค์ช่วงหน้าคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ